ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอ The Series ตั้งรับเหตุไฟไหม้วิธีรอดบนอาคารกรณีที่เกิดไฟลุกไหม้นะครับหรือห้องนั้นมีความร้อนแนวทางในการปฏิบัตินะครับกรณีที่เราไม่สามารถรอรับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานไปแล้วนาทีชีวิตด้วยเดือดใจอ่ะลูกที่ประเดิมมันบุบร่างจะมาที่หลังนี่บูมบูมไปหมดเลยเหตุดินสไลด์เรื่องจริงเตือนภัยลงจากรถมาแกก็ไม่ตายแกไปอยู่ทำไมบนรถน่ะถ้าแกลงมาแกก็ไม่ได้ตายคือคิดไปเงี้ยรถฟางไฟไหม้แม่ก็วิ่งเข้าไปดูเห็นแกอยู่ในทางเนี่ยช็อกจะมองคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงลูกชายคนเดียวการเอาชีวิตรอดจากเหตุเพลิงไหม้บนที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายครับหากปล่อยปะละเลยถึงวิธีการป้องกันเมื่อเกิดเพลิงไหม้ความปลอดภัยของคุณผู้ชมอาจเป็นศูนย์เหมือนกับเหตุการณ์นี้เมื่อเวลาประมาณ4:00ของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์4ชั้น2คูหาที่ตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของตัวอาคารและลุกลามไปยังชั้น3และ4ซึ่ง2ชั้นดังกล่าวถูกดัดแปลงเป็นห้องเช่าพักอาศัยและมีผู้พักอาศัยจำนวนหนึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงได้มีหญิงสาวรายหนึ่งโบกมือขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณระเบียงชั้น4ในขณะนั้นไฟเริ่มได้ลุกลามขึ้นไปยังชั้นที่4จึงทำให้เธอตัดสินใจปีนระเบียงออกมาเพื่อเอาตัวรอดแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมาเรียนรู้วิธีรอดไปด้วยกันรู้แล้วรอดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารกรณีที่เราไปติดในห้องในพื้นที่ที่เราพักอาศัยนะครับซึ่งทางนี้นะครับเราไม่สามารถออกนอกห้องได้กรณีที่เราเห็นว่าด้านนอกนั้นนะครับมีความร้อนสูงนะครับหรือมีกลุ่มไฟหรือกลุ่มควันนะครับที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าไม่สามารถออกได้ยังไงนะครับกรณีเช่นเราเอามือแตะที่ผนังห้องเรานะครับเดี๋ยวประตูเครื่องจะออกครับโดยเฉพาะลูกบิดนะครับลูกบิดที่เป็นโลหะนะครับก็จะเป็นสื่อนำความร้อนไม่ว่าจะเป็นลูกบิดนะครับเป็นผนังประตูนะครับเมื่อเราเอาสัมผัสแล้วมันร้อนไม่สามารถออกนอกห้องได้นะเราทำยังไงควันเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะมันก็จะมาในส่วนของอากาศไหลไปทางไหนกลุ่มควันนะครับก็จะไหลไปตามอากาศเช่นเดียวกันนะครับบริเวณเขาเรียกว่าขอบประตูด้านล่างนะครับขอบวงกบหรือรอยแตกผนังเนี่ยมีส่วนทำให้มีอากาศถ่ายเทเมื่อมีอากาศถ่ายเทได้เนี่ยนั่นหมายถึงกลุ่มควันเนี่ยนะครับก็จะไหลเข้ามากับอากาศดังนั้นนะครับเมื่อเราคิดว่าเราไม่สามารถออกนอกห้องได้แล้วขั้นตอนแนวทางในการเอาตัวรอดโดยเฉพาะตัวเราคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักที่อยู่กับเราจากภาพข่าวเนี่ยเราเห็นว่าการปฏิบัติของแนวทางของการที่เอาชีวิตรอดเนี่ยท้ายที่สุดเมื่อเห็นว่ามีความร้อนมีกลุ่มควันและตัวเองไม่สามารถที่จะออกจากห้องนั้นได้ก็ใช้วิธีการกระโดดลงมานะครับกระโดดลงมาเนี่ยพิการดีกว่าเสียชีวิตนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะรอดชีวิตได้น้อยนะครับกรณีที่อยู่บนชั้นสูงแนวทางในการปฏิบัตินะครับที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับเป็นแนวทางเลือกสุดท้ายนะครับกรณีที่เราไม่สามารถรอรับการช่วยเหลือนะครับจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่จะมาช่วยเราได้กรณีที่เกิดไฟลุกไหม้นะครับหรือห้องนั้นมีความร้อนเมื่อเราเห็นว่ากลุ่มควันเข้ามานะครับส่วนอื่นเราก็จะเอาผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรืออะไรเนี่ยนะครับชุบน้ำไปแปะนะครับบริเวณที่กลุ่มควันแทรกซึมเข้ามา
นะครับเราบล็อกไว้ไม่ให้กลุ่มควันเข้ามาหลังจากนั้นนะครับเราก็หาวิธีจากการที่เอาวัสดุที่อยู่ในห้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์กรรไกรหรือขวดแก้วเอามาเพื่อที่จะเอาวัสดุที่มีความคงเหล่านี้ไปเอาวัสดุเช่นผ้าปูที่นอนนะครับผ้าเช็ดตัวม่านนะครับมามัดกันเพื่อที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยออกนอกอาคารมาแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นวิธีทางเลือกสุดท้ายถ้าเรายังมีความหวังอยู่ท่านจะต้องรอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งหน่วยงานภาครัฐอาจจะเอาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญอาจจะลดอุณหภูมิดับไฟด้านนอกเข้ามาช่วยเราในห้องหรือใช้รถกระเช้าขึ้นมารับเราบริเวณหน้าต่างแต่ถ้าเราเห็นว่าเราทนไม่ไหวแล้วความร้อนทำให้เราเนี่ยหนึ่งหายใจไม่ออกแล้วนะครับใกล้หมดสติหรือความร้อนทำให้เราจะต้องหนีวิธีสุดท้ายแทนที่ท่านจะกระโดดลงมาเราก็จึงใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องน่ะมาใช้วิธีคำว่าแสวงเครื่องแสวงเครื่องในที่นี้นะครับเราก็จะเอามาทำยังไงให้ตัวเราหลุดออกมาทำยังไงให้คนรักเราหลุดออกไปนี่คือสิ่งที่เราจะไปต้องดูในพื้นที่เกิดเหตุเดี๋ยวผมจะสาธิตดูว่าอุปกรณ์อะไรใช้ทำอะไรได้บ้างหลังจากที่เราไม่สามารถหนีออกจากห้องนี้ได้แล้วเนื่องจากว่าเกิดไฟไหม้นอกห้องนะครับหรืออุณหภูมิข้างนอกร้อนมากจนไม่สามารถออกได้เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องดูว่าโดยทั่วไปเนี่ยทุกโรงแรมเนี่ยนะครับก็จะมี1ผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านหรือวัสดุที่เป็นผ้ารวมทั้งเสื้อผ้าเราด้วยเราจะต้องเอาตัวเราเองเนี่ยนะครับออกไปข้างนอกโดยการมัดเป็นเชือกและออกไปดีกว่าท่านจะโดดออกไปดังนั้นท่านก็ต้องหาว่าอะไรดีนะด้วยความโชคดีเหมือนในหนังไทยอ้าวเจอกรรไกรขึ้นมาอีกเจอคัตเตอร์เสมือนหนึ่งแต่ทั้งนี้อุปกรณ์เหล่านี้ผมหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะอยู่ในห้องถ้าไม่มีท่านไปเอาขวดมาทุบให้แตกเอาปากขวดมันมีความคมหรือถ้ามีคัตเตอร์นะครับท่านก็เตรียมมาเลยนะครับเตรียมที่จะมาทำการมัดนะครับมัดอาจจะดูรีบร้อนให้เหมือนจริงนะครับแต่ผมอาจจะทำช้าบ้างเร็วมากนะครับในส่วนตัวนี้นะครับเราจะทำการทำเป็นเชือกนะครับเพื่อจะหลบหนีแต่จริงๆแล้วอาจจะมีสภาพบังคับซึ่งอาจจะเร่งรีบมากกว่านี้ท่านอาจจะไม่มีเวลามากพอเหมือนผมอธิบายนะครับแต่ทั้งนี้ให้ท่านตั้งสตินะครับและท่านก็ค่อยๆแทนที่ท่านจะกระโดดลงไปเนี่ยนะครับมีวิธีเลือกอื่นเมื่อท่านตัดผ้าออกมาไม่เป็นผ้าม่านผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้านะครับเราจะทำการต่อผ้าเหล่านี้เพื่อเราจะทำเป็นเชือกนะครับในการหลบหนีในการต่อผ้าเข้าหากันนะครับเราใช้เป็นเงื่อนพี่รอดนะครับเงื่อนนี้นะครับมีความเหมาะสมขวาทับซ้ายต่อไปก็คือซ้ายทับขวาถ้าเงื่อนนี้ถูกต้องจะวิ่งไปตามลายทำแบบนี้ทำได้ไหมโอกาสหลุดมีแต่ถ้าพอท่านมัดเงื่อนที่ถูกต้องโอกาสหลุดแทบไม่มีหลังจากนั้นเรามาดูว่าเมื่อเราต่อได้แล้วก็เอาผ้ารุ่นผ้านี้มาต่อกันก็มาต่อไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าเมื่อเราต่อจะเป็นผ้าแล้วเรามาดูอีกถ้าเผื่อตำแหน่งของการมัดเขาเรียกว่าทำจุดยึดหรือทำแองเกอร์มีส่วนไหนที่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเราได้บ้างวัสดุทุกอย่างถ้าเราจะลงหน้าต่างให้นำอุปกรณ์ที่สามารถรับแรงได้เหล่านั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นตู้หรืออะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะตู้ไม้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อยู่หรืออุปกรณ์ที่รับแรงได้เนี่ยให้มาติดผนังผมจะพูดถึงผนังในที่นี้คือไม่มีระเบียงถ้ามีระเบียงท่านออกนอกระเบียงไปขอความช่วยเหลือได้เลยถ้าไม่มีระเบียงท่านจะออกไปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เอาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมามัดการมัดเงื่อนที่ผมจะทำก็คือเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดพาดไปนะครับตะกรุดเบ็ดเสร็จแล้วเอาตัวสั้นมาค้อมตัวยาวเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ลอดออกมาลักษณะแบบนี้ก็จะรับแรงได้ซึ่งเราจะทำบริเวณที่มีความแข็งแรงที่สุดหลังจากนี้ก็ทำการนะครับเอาอุปกรณ์นั้นนะครับมาชิดติดผนังแล้วหรือถ้ามีอุปกรณ์อื่นนะครับเช่นปลอกหมอนผ้าป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เนี่ยเกิดการบาดเมื่อรู้วิธีป้องกันและเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้แล้วอย่าลืมนะครับเอาไปแนะนำและบอกต่อให้กับคนอื่นๆที่คุณผู้ชมรู้จักด้วยนะครับไปแล้วนาทีชีวิต
ช่วยเหลือใจอ่ะลูกที่ประเดิมมันบุบร่างแล้วมาที่หลังนี่บูมบูมไปหมดเลยเหตุดินสไลด์